ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้ง16อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ1ล้านไร่คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าหากไม่มีฝนตกลงมาจะได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงกว่าแสนไร่